บริษัทแจ้งว่าไตรมาส3เป็นไปได้ยากจะส่งได้ก็น่าจะประมาณไตรมาส4ก็อยู่ในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาก็น่าจะได้ประมาณสัก20ล้านโดสค่ะคุณหมอนครเปรมศรีบอกว่าขณะนี้กำลังต่อรองพยายามขอว่าหากเป็นไปได้ขอให้ส่งให้เร็วที่สุดเลยนะค่ะเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ยังร่วมกับทางกระทรวงการต่างประเทศมีการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมผ่านช่องทางการทูตด้วยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะนะครับว่าจะได้มาเร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็ต้องหากันแบบทุกวิธีทางใช้ทั้งช่องทางทางการทูตทั้งช่องทางการเจรจาระหว่างรัฐบาลด้วยกันหน่วยงานของรัฐบาลด้วยกันเราก็เอาใจช่วยค่ะครับในประเทศ